ปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับชวนคุยกันเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบตัวแต่มองไม่เห็นอย่างเรื่องของพลังงานค่ะพลังงานสะอาดเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในตอนนี้นะคะเพราะว่าเรากำลังเผชิญกับสภาวะปัญหาโลกร้อนใช่ไหมคะทั่วโลกเนี่ยกำลังหาวิธีค่ะที่จะทำให้เราสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ดีที่สุดค่ะและภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดนั่นก็คือภาคพลังงานค่ะและแน่นอนว่าเราไม่สามารถหยุดการใช้พลังงานได้โดยสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าในทุกวันเนี่ยเราต้องใช้ไฟเราต้องใช้น้ำมันในการเดินทางค่ะของเหล่านี้เนี่ยอยู่กับเรามาหลายสิบล้านปีแล้วดังนั้นจะทำยังไงให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากภาคส่วนเหล่านี้นะคะนั่นก็คือการไปมองที่ต้นทางของการผลิตไฟฟ้านั่นเองค่ะพลังงานสะอาดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เป็นคำถามสำคัญว่าเราจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรด้วยพลังงานสะอาดนะครับด้วยเชื้อเพลิงรูปแบบอื่นๆที่นอกเหนือจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างที่เราทำมาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของพลังงานสะอาดไม่ใช่เกี่ยวกันแค่เรื่องของบินค่าไฟเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ยังรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศครับในปัจจุบันครับหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในทางฝั่งยุโรปนะครับให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของพลังงานและเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีการจำหน่ายในพื้นที่หรือภูมิภาคของเขานะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญเลยครับที่ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตที่สำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารเองก็ตามนะครับหรือสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเริ่มมีการคำนึงถึงแหล่งที่มาของไฟฟ้านะครับประเภทของไฟฟ้าว่ามีความเหมาะสมมีความสะอาดแล้วหรือยังนะครับซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายปัจจุบันครับผมที่เราจะต้องไปถึงครับเราสองคนสนใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความที่เราได้ทำงานอยู่ในโปรเจกต์ที่เรียกว่า CASE Project นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ครับโดยในแต่ละประเทศเนี่ยครับมีเรื่องราวมีความท้าทายนะครับและมีแนวนโยบายที่แตกต่างกันครับในการที่จะพิชิตพลังงานสะอาดในส่วนนี้นะครับแล้วก็พยายามครับปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตไฟฟ้านะครับให้มันมีความสะอาดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นครับผมค่ะสำหรับประเทศไทยค่ะมีหน่วยงานที่ร่วมมือกันทำวิจัยและสื่อสารเรื่องพลังงานสะอาดอยู่3หน่วยงานค่ะหน่วยงานแรกค่ะคือ ERI ค่ะหรือว่าสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาค่ะและ TDRI ค่ะหรือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยค่ะและสุดท้ายค่ะคือ GIZ ค่ะหรือองค์กรเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันค่ะทั้ง3หน่วยงานนะคะก็มีการศึกษาแล้วก็วิจัยค่ะว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีอุปสรรคอะไรอยู่บ้างและมีโอกาสอะไรอยู่บ้างในอนาคตนะคะเราสื่อสารกับทั้งฝั่งนโยบายและฝั่งภาคประชาชนด้วยค่ะคือในแง่ของพลังงานที่ไม่หมุนเวียนนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไปนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเองก็ตามนะครับแก๊สธรรมชาตินะครับแล้วก็น้ำมันดิบนะครับถ่านหินเหล่านี้ครับเป็นเชื้อเพลิงที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศไทยนะครับแต่คำถามสำคัญครับเราจะไปถึงพลังงานหมุนเวียนนะครับรูปแบบของพลังงานอื่นๆได้อย่างไรอันนี้จะเป็นเนื้อหาสำคัญที่เราจะมีการพูดคุยกันนะครับรวมถึงประเด็นสำคัญหลายๆเรื่องครับที่เราพยายามที่จะถกเถียงกันหยิบเหตุผลหยิบเรื่องราวนะครับหยิบมุมมองที่แตกต่างขึ้นมาเพื่อใช้ในการพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการเปลี่ยนผ่านครับทางด้านพลังงานจากพลังงานที่เป็นฟอสซิลเมื่อสักครู่ที่ได้มีการนำเสนอนะครับไปสู่พลังงานรูปแบบใหม่ๆนะครับโรงไฟฟ้าเดิมที่สร้างไว้แล้วจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในการที่จะปิดโรงไฟฟ้านี้นะครับแล้วถ้าปิดเนี่ยความคุ้มค่าความคุ้มทุนอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับและเป็นอีกหนึ่งความท้าทายครับที่ภาครัฐจะต้องมีการวางแผนแล้วก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับนอกจากนั้นครับเจ้าหน้าที่คนงานนะครับมุมมองทางด้านสังคมที่อยู่ภายใต้โรงงานนั้นหรือภายใต้เทคโนโลยีแบบเก่านะครับจะมีการเปลี่ยนผ่านอย่างไรครับให้คนกลุ่มนี้มีทักษะมีมุมมองนะครับที่สอดคล้องต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปต่อวิธีการผลิตที่เปลี่ยนไปนะครับภายใต้หัวข้อที่เราศึกษานะครับภายใต้หัวข้อที่มีการแลกเปลี่ยนกันในนามของ Just Transition นะครับรวมไปถึงหัวข้อที่มีการคนพูดคุยกันเยอะนะครับในปัจจุบันเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อถกเถียงสำคัญในสังคมปัจจุบันครับเราก็จะหยิบขึ้นมาตีแผ่ครับแล้วก็พูดคุยกันครับว่า
มุมไหนเป็นข้อดีข้อเสียนะครับและในแง่ของนโยบายครับภาครัฐเนี่ยถ้ามีต้องมีการตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับจะมีแนวโน้มอย่างไรนะครับไปจนถึงเรื่องสำคัญอย่างเช่นการเปิดเสรีไฟฟ้าครับบทบาทของผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับจะกลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่โดยโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเราเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องนี้นะครับเรื่องเหล่านี้ครับจะเป็นเรื่องสำคัญที่เราหยิบขึ้นมาถกเถียงและก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันครับใช่ค่ะแล้วประเด็นเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนค่ะแต่ว่าเราจะหยิบมาทำให้มันใกล้ตัวทุกคนมากขึ้นค่ะเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยไม่สามารถทำได้แค่ใครคนใดคนหนึ่งค่ะแต่ว่าต้องร่วมมือกันหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรนะคะหลังจากนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในสะอาดพอดแคสต์ค่ะฝากทุกคนติดตามเราได้ในทุกช่องทางนะคะทั้งทางไทย PBS Podcast ค่ะและทาง TDRI Facebook และ YouTube ค่ะเราพบกันค่ะสวัสดีครับติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI